่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอสนวัตไม่ทนจะแจ้งความมิสแกรนเมียนมาและเอ็นดีกรณีดราม่าแทซูเยียนหรือว่าน้องแต่แต่มิสแกรนเมียนมาที่ออกมาไลฟ์คืนมงพร้อมตอบกลับบอสนวัตว่าตนเองมาเพื่อเป็นที่หนึ่งเท่านั้นล่าสุดคุณนวัตไลฟ์บอกว่าจะส่งประวัติของเอ็นดีมิสแกรนเมียนมาคนนี้ว่าอยู่ที่ไหนทำงานอะไรในประเทศไทยพร้อมประวัติสาวแต่รวมถึงแรงงานพฤติกรรมตอนอยู่ในกองและเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรอบไฟนอลในสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยทราบและจะมีการดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทที่กล่าวหาว่าบอสนวัตซื้อขายมงกุฎ 25,000 ดอลลาร์และแนะนำว่าขอให้ทั้งสองรีบออกจากประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ